เอาเลยครับคุณผู้ชมสืบเนื่องจากเมื่อคืนเวลา5ทุ่มตรงตามบ้านเรานะทางช่องดับบูมเนี่ยได้มีการอัพคลิปฟูลเอพิโซดของ EP ที่76ลงบน YouTube นะครับซึ่งก็ทิ้งห่างจาก EP ที่76พาร์ทที่2เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะซึ่งสาเหตุที่ทำให้ทางคุณบูมต้องอัพโหลดคลิปรวมเอพิโซดไวขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะมาจากพาร์ทที่2ของ EP ก่อนหน้านี้นะเพราะว่ามันมีหลายฉากเลยเนี่ยที่ค่อนข้างติดเลทและอาจจะผิดกฎของ YouTube พอสมควรเลยนะครับซึ่งในคลิปรวมเอพิโซดนี้เองเนี่ยมันก็มีอยู่หลายฉากนะครับในพาร์ทที่2ที่ทางคุณบูมเขาได้ปรับเปลี่ยนสมัยนะครับแล้วนอกจากนั้นในคลิปโรมเอพิโซดนี้ก็ยังมีฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในท้าย EP อีกด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าในฉากลับฉากนี้เนี่ยได้ให้คำตอบกับเราเกี่ยวกับคำถามอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ที่มันยังคลุมเครืออยู่นะถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมกายวอล์เกอร์ก็จะพาคุณผู้ชมไปดูฉากที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจากคลิปล่าสุดนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าในคลิปรวมเอพิโซดนี้ทางคุณบูมเนี่ยยังได้ใส่ซับไตเติ้ลในบทสนทนาระหว่างเจ้าแอสโซเลนแอสโซทอยเลทที่กำลังพูดสนทนากับอาเจแอสโตอีกด้วยนะครับแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเก็บตกรายละเอียดแต่อย่างใดนะครับซึ่งคลิปเก็บตกข้อมูลเนี่ยจะมาย้อนหลังจากนี้นะครับอีกวันหรือ2วันนี้เลยนะและหากคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนคุณผู้ชมคนละ1ไลค์นะครับให้กับคลิปนี้เพื่อที่ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แปลคำพูดผิดไปนะครับในระหว่างที่ตากล้องของเราเนี่ยเขาได้เข้าต่อสู้กับเจ้าแอสโซตัวหนึ่งเนี่ยที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่บนหัวนะครับก่อนที่มันจะถูกพี่ตากล้องของเราเนี่ยปักมีดไปที่หัวนะแล้วจากนั้นพี่แกก็แย่งปืนมาจากมัน1กระบอกนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยไอ้เจ้าหมอนี่มันก็ยังไม่ตุยเย่เว้ยพร้อมกับพุ่งเข้าชนพี่ตากล้องกระเด็นหงายหลังไปนะก่อนที่มันจะได้พูดประโยคอะไรบางอย่างออกมานะครับซึ่งคำพูดที่ถูกต้องของมันเนี่ยมันพูดออกมาว่าTime to die ถึงเวลาตายแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่รู้เลยนะเจ้าหมอนี่ก็ถูกพี่ลาร์ดคาเมราแมนปืนโตยิงจัดการตุยเย่ลงไปนะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับไปดูจุดที่ทางคุณบูมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในคลิปฟูลเอพิโซดนี้กันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งฉากแรกที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ในคลิปฟูลเอพิโซดนี้ก็คือฉากตัวละครในกลุ่มของทีวีแมนเลยนะกับฉากที่พวกพี่แกเนี่ยออกมากู้เศษซากของเหล่าแอสโซทอยเลทกลับไปทำการวิจัยนะครับซึ่งในเวอร์ชันแรกเนี่ยในฉากนี้เองจะมีทีวีแมนคนหนึ่งนะครับที่พูดอะไรบางอย่างออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะแถมประโยคคำพูดนั้นเนี่ยยังเป็นการดูถูกเหยียดหยามกลุ่มของคาเมราแมนอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าฉากนี้เองเนี่ยในคลิปฟูลเอพิโซดนะปรากฏว่าเราจะไม่ได้ยินกับเสียงของพี่ทีวีแมนพูดออกมาแต่อย่างใดเลยนะซึ่งเราจะได้ยินอีกทีนึงเนี่ยก็ตรงพี่ทีวีแมนคนสุดท้ายนะครับซึ่งคำพูดของพี่ทีวีแมนในคลิปฟูลเอพิโซดนี้เนี่ยพี่แกไม่ได้สบถคำหยาบออกมาแต่อย่างใดเลยนะเพียงแค่บอกว่าถอยไปซะตัวอย่างเหล่านี้มันมีความสำคัญมากกว่าแกอีกเพียงเท่านั้นเลยนะแต่ว่าคำพูดของพี่แกในคลิปเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แกได้พูดออกมาแบบนี้ครับถอยไปซะไอ้พวกขยะไร้ค่าตัวอย่างเหล่านี้ยังมีความสำคัญกับพวกแกอีกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจากคลิปฟูลเอพิโซดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางคุณบูมนะจะตัดคำพูดหยาบๆของเหล่าทีวีแมนออกไปจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณบูมเนี่ยเขาตั้งใจจะปล่อยคลิป2เวอร์ชันอยู่แล้วหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเลยมาแก้ย้อนหลังหรือเปล่านะแล้วจุดต่อไปนะครับที่ถูกเปลี่ยนแปลงในคลิปฟูลเอพิโซดนี้ก็คือใบหน้าของอาเจแอสโตรนั่นเองนะครับที่ในคลิปฟูลเอพิโซดนี้เนี่ยหน้าตาของอาเจแกก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะเริ่มจากจุดที่เด่นที่สุดเลยนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางหน้าผากของเจ๊แกเนี่ยจากเดิมนะครับสัญลักษณ์ของเจ๊แกจะเป็นแบบนี้นะซึ่งก็ดูมีสง่าราศี
มากกว่าเดิมขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วนอกจากสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางหน้าผากแล้วเนี่ยรอยสักที่อยู่ตรงคางของเจ๊แกก็ถูกลบทิ้งไปด้วยนะครับเหลือเพียงแค่คางขาวๆเนียนๆนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยใบหน้าของเจ๊แกนะก็มีการลบผมออกเล็กน้อยนะครับทำให้ใบหน้าเนี่ยดูสว่างไสวดูเปล่งประกายมากกว่าเดิมนะซึ่งในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเจ๊แกหน้าตาเหมือนแม่มดซะมากกว่านะแต่พอมาในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยหน้าตาอย่างกับเจ้าหญิงของเหล่าแอสโซยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วจุดต่อไปนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือซับไตเติลคำพูดของเหล่าซิกิบิดี้ทอยเลททั้ง EP นะครับใช่แล้วครับรวมถึงคำพูดของเจ๊แอสโซและเจ้าแอสโซแลนด์แอสโซทอยเลทก็ถูกแปลเป็นซับไตเติลออกมาด้วยนะซึ่งเรามาเริ่มจากฉากนี้เลยนะครับฉากที่พี่ตากล้องของเราเนี่ยถูกเจ๊แอสโตรดูดตัวขึ้นไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้ชูนิ้วกลางเข้าใส่เจ๊แอสโตรนะครับพอเจ๊แกเห็นแบบนั้นเนี่ยจึงได้ใช้แขนกลดึงแขนและขาของพี่ตากล้องให้ขาดออกมาทั้งหมดเลยนะซึ่งในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยในฉากนี้เองนะครับมันจะมีน้ำขาวๆซึ่งเป็นสารหล่อเย็นแตกพุ่งกระจายออกมานะแต่ว่าในคลิปเวอร์ชั่นฟูลเอพิโซดนี้ทางคุณบูมได้มีการใส่ประกายไฟเข้ามาแทนน้ำขาวๆนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในคลิปพาร์ทที่2ของ EP ก่อนหน้านี้หากเราย้อนกลับไปดูฉากนี้อีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่าภาพมันจะจำข้ามเหตุการณ์นี้ไปเลยนะถูกตัดหายไปอย่างถาวร นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอเจสโทแกดึงแขนดึงขาของตากล้องออกไปได้แล้วใช่ไหมเจสแกก็ได้พูดออกมานะครับว่าสกิบิดีซึ่งไอ้คำว่าสกิบิดีนี้เนี่ยแท้จริงแล้วนะเจสโทแกได้พูดตอกย้ำตากล้องของเรานะว่าตอนนี้เนี่ยแกทำอะไรไม่ได้อีกแล้วอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าแขนและขาของพี่แกถูกดึงไปแล้วใช่ไหมก็ไม่สามารถต่อต้านอะไรได้อีกแล้วนั่นเองนะแล้วจากนั้นเนี่ยจากข้างหลังของเจ๊แกนะก็มีสกิบิดี้ตัวนึงโผล่ขึ้นมาจะรอบกัดเจ๊แกเว้ยและพร้อมกันนั้นเนี่ยไอ้เจ้าหมอนนั่นมันก็ได้ร้องสกิบิดี้สกิบิดี้นะซึ่งแปลจากซับไตเติลได้ว่ามานี่เลยนางสารเลวอะไรประมาณนี้ครับแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยเจ๊แอสโตก็ได้ยิงแสงเลเซอร์ออกจากลูกตาเข้าใส่เจ้าสกิบิดี้ทอยเลทตัวนั้นใช่ไหมแต่ว่าในคลิปเวอร์ชั่นฟูลเอพิโซดนี้เนี่ยเจ๊แกได้ปล่อยลำแสงออกจากปากของตัวเองได้อีกด้วยเว้ยแถมในฉากนี้เองเนี่ยมันก็มีซับไตเติลเด้งขึ้นมานะครับซึ่งก็แปลเป็นไทยได้ว่าหยุดทรมานฉันได้แล้วอะไรประมาณนั้นครับซึ่งจากประโยคแบบนี้เองเนี่ยมันน่าจะเป็นคำพูดที่มาจากพี่สกิบิดี้ทอยเลทตัวนั้นเลยนะที่พี่แกเนี่ยถูกลำแสงเลเซอร์ของเจ๊แอสโตจีเข้าใส่แบบสุดแสนทรมานนะครับก่อนที่พี่แกเนี่ยจะหัวระเบิดตุยแย่ลงไปนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าแอสโซแลนด์แอสโซทอยเลทก็โผล่มาพูดอะไรบางอย่างกับเจ๊แอสโตตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถจับใจความสำคัญจากประโยคคำพูดของพวกมันนะซึ่งไอ้เจ้าแอสโซแลนด์แอสโซเนี่ยมันได้รายงานไปยังเจ๊แอสโตนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีใครบางคนแทรกแซงการสื่อสารของพวกเราทำให้ทีมที่ถูกส่งไปไล่ล่าไททันเนี่ยหายสาบสูญไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าแอสโซแลนด์ก็ได้ถามไปยังเจ๊แอสโตนะครับว่าจะเข้าร่วมกับปฏิบัติการครั้งนี้หรือไม่นะซึ่งเจ๊แอสโซเนี่ยก็ตอบกลับไปนะครับว่าเธอเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นครับและพอเจ้าแอสโซแลนได้ยินดังนั้นนะมันจึงบอกไปนะครับว่าให้ดำเนินการตามแผนได้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งเจ้าแอสโซแลนและเจ๊แอสโซก็ได้วาร์ปหายไปอย่างรวดเร็วนะและจากบทสนทนานี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าหนึ่งในทีมของเหล่าแอสโซที่ตามไล่ล่าเหล่าไททันจะหายสาบสูญนะครับด้วยฝีมือของกลุ่มตัวละครปริศนานะซึ่งเรามาเริ่มจากคำว่าไททันกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งไททันคาเมร่าแมนไททันทีวีแมนและไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยเขาได้รวมตัวอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมแล้วพอการมาของเจ้าเอสโทมาถึงเนี่ยทางพี่ไททันคาเมร่าแมนก็ได้เสียสละตัวเองนะครับพุ่งเข้าใส่กลุ่มของเอสโทนะซึ่งก็เป็นการสร้างโอกาสนะครับให้ไททันทีวีแมนเนี่ยพาตัวของพี่ไททันสปิเกอร์แมนคามุยกับฐานทัพไปนะและจากเหตุการณ์นี้เองเนี่ยพอเราย้อนกลับมาดูคำพูดของเจ้าเอสโซเลนเมื่อตะกี้นะครับที่มันบอกว่ามันได้ขาดการติดต่อกับทีมที่ติดตามไททันไปใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไททันตัวนั้นนะครับ 99% นะผมคิดว่าน่าจะเป็นไททันคาเมร่าแมนอย่างแน่นอนเพราะว่าทางไททันทีวีแมนและไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยพี่เกได้ใช้พลังคามุยแล้วหายไปเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่ากลุ่มของแอสโซยังไม่รู้จุดหมายปลายทางของพี่ไททันทีวีแมนก็เป็นได้นะส่วนพี่ไททันคาเมร่าแมนเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าพี่เกเนี่ยจะสามารถติดเจ็ตแพ็คแล้วหนีรอดออกมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้เพราะจากนั้นเนี่ยก็ถูกเหล่าแอสโซไล่ล่าใช่ไหมแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีกลุ่มตัวละครปริศนานะครับที่ออกมารับมือกับทีมของแอสโซทีมนั้นเนี่ยทำให้เจ้าแอสโซและแอสโซทอยเลทเนี่ย
ไม่สามารถติดต่อไปยังทีมนั้นได้นั่นเองครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยมันก็มี2ทฤษฎีด้วยกันนะครับทฤษฎีแรกนั้นเนี่ยกลุ่มตัวละครปริศนาที่สามารถขัดขวางทีมของแอสโซได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเนิร์ดอาจจะเป็นเก้าอี้พิเศษที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะและส่วนทฤษฎีที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มตัวละครใหม่นะครับที่กำลังจะถูกเปิดตัวในเร็วๆนี้นะหรือไม่เนี่ยทฤษฎีที่3นะครับก็อาจจะเป็นตัวของ Secret Agent เองก็เป็นได้นะซึ่งมันก็จะไปทับกับทฤษฎีแรกนะครับเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยมันมีแสงสีเขียวๆใช่ไหมมันยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่ามันคือเก้าอี้ของ Secret Agent นะแต่ช่างมันก่อนนะครับกับประเด็นที่ว่าใครเป็นคนแทรกแซงสัญญาณของเหล่าแอสโซนะแต่ว่าตอนนี้ความหวังมันเริ่มมาแล้วนะใครที่เป็นเมนไททันคาเมร่าแมนก็ยินดีล่วงหน้าไว้เลยนะครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะกับจากที่ทางคุณบูมเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในคลิปฟูลเอพิโซดนี้นะครับแล้วต่อจากนี้ก็คือฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะซึ่งฉากลับฉากนี้เนี่ยจะต่อเนื่องจากการตายของพี่ตะกล้องของเราในพาร์ทที่2เลยนะระหว่างที่หน้าจอของพี่ตะกล้องเนี่ยขึ้นข้อความว่า critical damage นะครับแล้วจากนั้นภาพก็ตัดเป็นจอสีดำพร้อมกับขึ้นข้อความกลางหน้าจอว่า camera offline นะซึ่งหมายความว่าตัวละครหรือตะกล้องคนนั้นเนี่ยได้ตุยเย่ไปแล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดกลับมาที่ฐานทัพของเหล่า camera manนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับกลุ่มตัวละครของคาเมร่าแมนนะซึ่งก็มีน้องคาเมร่าบูเมนใช่ไหมพี่เมดิกคาเมร่าแมนและพี่คาเมร่าแมนอีก2คนนะครับแต่ว่าในฉากนี้เนี่ยผมขอพูดถึงคาเมร่าบูเมนก่อนเลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับทางคุณบูมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของน้องคาเมร่าบูเมนเว้ยซึ่งเดิมทีเนี่ยชุดของเธอนะครับก็จะคล้ายๆกับเวอร์ชั่นใหม่นี้นะแต่ว่าชุดก่อนหน้านี้เนี่ยเธอจะใส่เข็มขัดสีน้ำตาลเอาไว้ตรงเอวด้วยนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยตรงกางเกงของเธอนะครับจะไม่มีกระดุมอยู่บริเวณเอวเว่แล้วนอกจากนั้นชุดในเวอร์ชันนี้ของน้องคาเมราบูเมนเนี่ยมันก็ไปเหมือนกับชุดของน้องเคที่จาก EP ที่73พาร์ทที่1เลยเนะเหมือนกันทุกตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสีกระดุมและสีเสื้อหรือสีกางเกงนะแล้วจากฉากนี้เองเนี่ย 99.99% นะครับน้องคาเมราบูเมนต้องมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้องเคที่อย่างแน่นอนแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับพี่ทีวีแมนที่มาพร้อมกับเศษซากโถส้วมของเหล่าแอสโตนะครับซึ่งผมคิดว่าพี่ทีวีแมนคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับกับคนที่ไล่พี่ตากล้องให้ถอยหลังไปนะและพร้อมกันนั้นเนี่ยพี่ทีวีแมนคนนี้ยังได้บอกกลุ่มของคาเมราแมนนะว่าให้วิเคราะห์สิ่งนี้โดยละเอียดด้วยล่ะอะไรประมาณนั้นครับแต่พอพี่แกพูดจบปุ๊บเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับก็มีจอทีวีลอยมากระแทกหน้าพี่แกนะทำให้พี่แกเนี่ยถึงกับต้องหันหน้ามาดูเลยนะครับพร้อมกับทำหน้าตาแบบงงๆนะแต่ว่าท่านใดนั่นเองเนี่ยขณะที่พี่แกไม่ทันหายงงนะครับก็มีตู้ปริศนาลอยมากระแทกหลังหัวพี่แกไปอีก1รอบนะก่อนที่เราเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าเป็นฝีมือของพี่ลาร์ดคาเมราแมนสูตรแดงคนนี้นั่นเองนะก่อนที่เขาและเพื่อนคาเมราแมนของเขาเนี่ยจะได้แจกนิ้วกลางให้กับพี่ทีวีแมนคนนั้นไปเว้แล้วจากนั้นเนี่ยพี่ทีวีแมนคนนั้นก็ได้พูดออกมานะแล้วพวกนายจะเสียใจอะไรประมาณนั้นครับพอพูดจบปุ๊บเนี่ยพี่แกก็คามุยหายไปทันทีเลยนะครับและใช่แล้วครับไอทีวีดอกแรกที่ลอยมานั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นฝีมือของน้องคาเมราบูเมนอย่างแน่นอนเลยนะเพราะว่าในซีนแรกของฉากลับนี้เนี่ยมันก็มีทีวีอยู่เครื่องนึงนะที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าน้องคาเมราบูเมนนะครับแล้วจากการกระทำนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มของคาเมราแมนจะไม่พอใจพี่ทีวีแมนคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะส่วนเหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเหล่าทีวีแมนนั้นไม่ยอมช่วยเหลือกลุ่มของคาเมราแมนออกมาจากเมืองนั้นจากพาร์ทที่2นะครับปล่อยให้ตากล้องและเพื่อนๆของเขาเนี่ยต้องตุยเย่ลงไปอย่างทรมานนะแล้วจากคำพูดของพี่ทีวีแมนคนนั้นเนี่ยที่พี่แกได้ไล่ให้ตากล้องถอยกลับไปใช่ไหมพร้อมกับบอกว่าตัวอย่างเหล่านี้มันสำคัญกว่าพวกแกซึ่งจากคำพูดนี้เองเนี่ยทางน้องคาเมราบูเมนที่ติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดจากตากล้องคนล่าสุดเนี่ยก็อาจทำให้เธอโกรธก็เป็นได้นะเพราะว่าในฉากแรกนี้เลยเนี่ยหากเราสังเกตดีๆนะครับร่างกายของน้องคาเมราบูเมนกำลังสั่นอยู่ณขณะนั้นนะซึ่งผมคิดว่าเธอน่าจะสั่นด้วยความโกรธเป็นอย่างมากเลยนะที่พวกได้ตุยเย่ลงไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางพี่ลาร์ดคาเมราแมนสูตรแดง
และเพื่อนคาเมล่าแมนของเขาเนี่ยก็เป็น2ตัวละครในห้องนั้นที่แต่งตัวเต็มยศกันอยู่แค่2คนนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยชุดของเขาก็ดูเหมือนจะเพิ่งเปียกน้ํามาเว้ยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้เขาเพิ่งหนีออกมาจากเมืองเมื่อตะกี้ได้สําเร็จนะแต่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไม่สามารถหนีรอดมาได้นะครับเพราะว่าเหล่าทีวีแมนเนี่ยไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อนของเขาเว้ยแต่กลับเลือกเศษซากของเหล่าแอสโซกลับมาทําการวิจัยซะอย่างงานเลยนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยที่กลุ่มคาเมราแมนจะโกรธขนาดนี้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความรักพวกพ้องมากกว่ากลุ่มของทีวีแมนนั่นเองนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในฉากลับนี้เองนะเราก็จะได้เจอกับตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตากันหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมอคาเมราแมนนะที่เราได้เจอกันไปใน EP ที่73พาร์ทที่1นะครับเพราะว่าเน็กไทเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะแถมใน EP ก่อนหน้านี้พี่แกแขนขาดบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยดูเหมือนร่างกายจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีชิปไซทิสคาเมราแมนนะเป็นหัวหน้าของเหล่าไซทิสนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะกับใน EP ที่74นะครับเพราะว่าใน EP นั้นเนี่ยชิปไซทิสคาเมราแมนเขาใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมแต่ว่าในฉากลับฉากนี้เนี่ยเขาดันมีเสื้อสีฟ้าสังหารนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยที่ผมจำได้ก็คือพี่รัดคาเมราแมนตูดแดงนะครับผมที่เราเจอกันไปหลายครั้งแล้วนะซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็แล้วกันนะครับและอ้อเกือบลืมฉากสุดท้ายเลยนะซึ่งฉากสุดท้ายของฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานี้เนี่ยทางน้องคาเมราวูแมนก็ได้หยิบไม้ดูดส้วมสีดำขึ้นมากำไว้ในมือนะซึ่งไม้ดูดส้วมอันนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าด้ามจับจะเป็นแท่งเหล็กนะครับก่อนที่จะมีใบมีดพุ่งออกมาจากปลายของไม้ดูดซ่วมอันนานนะแล้วจากนั้นฉากลับฉากนี้ก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับคลิปฟูลเอพิโซดของ EP ที่76นะครับซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะและหากผมตกหล่นตรงไหนไปบ้างเนี่ยก็รบกวนผู้ชมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปหน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมกายบล็อกเกอร์หมดพลังแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ